คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจับมือสถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดเวทีสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยบวรศักดิ์ยันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไร้อคติมุ่งสร้างความปองดองค่ะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีเสวนาหาทางออกเรื่องสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย10เวทีทั่วประเทศโดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงจากการสุ่มตัวอย่างทางสถิติเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศมาสรุปประเด็นต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประเดิมเวทีแรกจังหวัดสุพรรณบุรีตัวแทนประชาชนจากจังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและสุพรรณบุรีรวมกว่า200คนในการเปิดเสวนานายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ปาฐกถาการปฏิรูปประเทศโดยกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญที่สุดของบ้านเมืองและพลเมืองนักการเมืองและสถาบันการเมืองมีหน้าที่การตัดสินใจแทนประชาชนหากได้นักการเมืองดีการดำเนินการบริหารบ้านเมืองก็จะเป็นไปด้วยดีทั้งนี้การเมืองจึงเป็นการตัดสินใจแทนบ้านเมืองและพลเมืองจึงต้องมีกระบวนการให้ได้นักการเมืองที่ดีสภาที่ดีและพลเมืองจะได้รับความเป็นธรรมไร้การขัดแย้งเห็นไหมครับการเมืองจึงเป็นการตัดสินใจแทนบ้านเมืองและพลเมืองถ้ารัฐธรรมนูญสามารถมีกระบวนการให้ได้นักการเมืองที่ดีให้ได้สภาที่ดีรัฐบาลที่ดีการตัดสินใจเพื่อบ้านเมืองเพื่อพลเมืองก็จะออกมาดีบ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขนอกจากนี้นายบวรศักดิ์ยังย้ำว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปฏิรูปการร่างรัฐธรรมนูญมีกรอบเป้าหมายสำคัญ4ข้อคือคำปฏิญาณตนที่ได้ปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชว่าจะมีความซื่อสัตย์เป็นกลางปราศจากอคติและทำเพื่อประชาชนรวมถึงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักการปฏิรูปและการปรองดองมาบรรจุเป็นแผนในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรก็ตามค่ะในการเสวนาครั้งนี้ทีมวิทยากรได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างบรรยากาศการระดมความคิดเห็นในเรื่องอนาคตของประเทศไทยเพื่อให้ได้แนวคิดและประเด็นต่างๆร่วมกันค่ะปรีชากิ่นน้อยถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ